รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยูชาแนลทีวีมหาวิทยาลัยภูมิใจเสนอครับขอต้อนรับสู่รายการแคมปัสทีวีรายการดีๆที่รวบรวมโชว์สุดพิเศษและทุกกิจกรรมสร้างสรรค์จากทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่ที่เดียวแคมปัสทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์เติมเดิมกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ช่วงแคมปัสโชว์วันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูความสวยงามของงานศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาดูได้ยากและเป็นการโชว์ที่มีการผสมผสานของหลากหลายโชว์มาไว้รวมกันจะสวยงามขนาดไหนต้องติดตามครับและในช่วงแคมปัสทัวร์จะพาเพื่อนๆไปดูงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ2014 Selfie Your Future to Education กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับช่วงแคมปัสโชว์สนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมหอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์และตอนนี้เราเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้วเพราะโชว์ในวันนี้เป็นโชว์ที่หาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนกับการแสดงหนังใหญ่และหุ่นกระบอกชุดจองถนนตอนหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉาของศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตThank you.
ื่อสักครู่นี้โชว์ที่ผ่านไปนะครับเราใช้ชื่อว่าชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานะครับซึ่งที่บอกว่าเป็นการผสมผสานนะครับในยุคนี้เป็นยุคที่การเล่นหนังสมัยก่อนนะครับนักแสดงสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นวันๆแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ค่อนข้างต้องการความรวดเร็วถ้าสมมติว่าเราจะเล่นหนังใหญ่นะครับสักครึ่งวันหุ่นกระบอกสักครึ่งวันเนี่ยคงไม่น่าสนใจสำหรับเด็กรุ่นใหม่แน่นะครับเราใช้วิธีการคือบูรณาการนะครับทั้งหุ่นกระบอกนะครับหุ่นคนนะครับแล้วก็หนังใหญ่นะครับรวมทั้งโขนเอาไว้ด้วยกันเพื่อจะนำเสนอเป็นรูปลักษณะของการบูรณาการร่วมกันว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเล่นด้วยกันได้หนังใหญ่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเนี่ยเริ่มต้นจากที่ศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับได้ส่งบุคลากรนะครับเข้าไปร่วมสัมมนาโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนนะครับที่บางคนทีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตามฐานต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้นะครับที่หลากหลายนะครับหนึ่งในฐานนั้นก็มีหนึ่งฐานซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่การเชิดหนังใหญ่นะครับเราฝึกนะครับจนกระทั่งเราเริ่มที่จะเชิดได้หลังจากที่เรากลับมามหาวิทยาลัยแล้วนะครับเราก็ประชุมกันในส่วนว่าเราจะทำยังไงที่จะอนุรักษ์วิธีการเชิดนะครับตอนแรกๆเลยเนี่ยเราไม่มีหนังเป็นของตัวเองนะครับวิธีการเชิดคือเราต้องไปยืมหนังนะครับจากพ่อครูสมพรเกศแก้วนะครับก็คือเป็นพ่อครูที่ทั้งสอนเชิดนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาต่างๆของหนังใหญ่เราจึงเกิดกระบวนการหาองค์ความรู้นะครับด้วยวิธีการคือ1เราเริ่มต้นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตัวหนังมากขึ้นด้วยมีความหวังว่าเราอยากจะมีหนังเป็นของตัวเองเรียนรู้องค์ความรู้ทุกอย่างอย่างเข้าใจเมื่อเราเรียนรู้ทุกอย่างอย่างเข้าใจแล้วเราก็เริ่มนะครับที่จะหาแหล่งหนังนะครับแหล่งหนังเมื่อเราได้แหล่งหนังนะครับเราก็ฝึกเขียนนะครับวิธีการก็คือพอเราเขียนลายเรียบร้อยนะครับเราก็ไปขยายลายพอขยายลายเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มปลุลายหรือตอกลายนะครับตามลายที่เราเรียนมาแล้วก็เผอิญเขียนลายไทยเป็นนะครับประกอบกับตอกหนังได้นะครับตอกหนังได้ก็เลยพยายามเรียนรู้แล้วก็ทำด้วยตัวเองเสน่ห์ของหนังใหญ่อยู่ตรงที่การเชิดครับการเชิดหนังใหญ่นิ่งๆเนี่ยก็เหมือนกับวัสดุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่วางอยู่เฉยๆแต่ถ้าเมื่อไรไปอยู่บนมือผู้เชิดหนังใหญ่ได้ทาบลงบนหนังบนจอหนังแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมีแสงเสน่ห์จะพลิ้วไหวเหมือนกับของจริงๆทางศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยคือรับสมัครนะครับน้องๆที่จะมีความสนใจเข้าเดินเข้ามาแล้วก็มาสมัครนะครับแล้วก็มาขอเรียนได้เลยนะครับติดต่อที่หัวหน้าศูนย์ก็ได้นะครับอาจารย์นิธิไทยนำคณิตสอนรุ่นพี่อีกหลายคนนะครับรวมทั้งตัวครูเองนะครับอาจารย์ชนะกรรมกระโทกด้วยครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจทางศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยินดีต้อนรับเสมอแต่ช่วงหน้าคนไหนที่มีหัวใจนักรบต้องคอยติดตามป้ายโฆษณาในโรงอาหารนะคะดึงดูดดีค่ะมีป้ายขนาดใหญ่ชัดเจนดีทำให้เราได้รู้ถึงสินค้าใหม่ๆอะค่ะแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยต้องมองอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพก็ชัดนะคะเสียงอะไรอย่างงี้หนูก็ได้ยินนะแม้ว่าแบบคนเยอะๆในโรงอาหารก็แบบได้ยินนะคะมันทำให้เราได้รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างน้อยเราก็ไม่ตกเพลนะครับมีป้ายใหญ่ๆอย่างนี้